ย่อให้สวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมผมเป็นใครผมชื่อกระฉันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมอยู่ในช่วงของ mod review นะครับวันนี้ผมมี mod แปลกตาแปลกใจครับผมมารีวิวกันอีกแล้วนะครับ mod นี้ครับผมมีชื่อว่า mod ของโมเสสนะครับผมโมเสสครับผมมันเป็นผู้ชายนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยลูกน้องไม่ใช่เต็มไปด้วยลูกน้องแหละเป็นคนของพระเจ้านะผมตามคัมภีร์นะครับผมแล้วก็กำลังหนีศัตรูมาพอหนีเสร็จปุ๊บโอ้โหโมเสสครับผมเจอทะเลนะครับทำยังไงต่อไปโมเสสครับผมก็เลยใช้คาถาของเขานะครับชูขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วพูดว่าฮูเลฮุยทุยนะครับผมพอชูขึ้นไปทั้งนั้นแหละครับท้องฟ้าไม่ใช่ท้องฟ้าสิทะเลครับผมแหวกให้เขาครับผมเดินผ่านไปได้พร้อมกับลูกน้องของเขานะครับพร้อมกับสมุนของเขาหรือว่าอะไรของเขานั่นแหละครับเสร็จแล้วเขาก็หนีศัตรูไปได้ครับผมพอศัตรูลงตามไปบ้างนะครับปรากฏว่าดับนะครับผมเพราะว่าทะเลกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทำวิธีการที่จะได้ไม้ของโมเสสมานะครับผมอย่างแรกครับผมเราจะต้องมีนี่ครับมีใบไม้นะผมทำไมกูแหลกจังวะนิดนึงนะผมว่าผมก็ปรับโอเคนะเฟรมเรทอยู่ที่60อ่ะตะเกียตอนนี้มัน120แล้วมันกระตุกเป็นช่วงๆอ่ะช่างหัวมันก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่างแรกก็ผมเอาใบไม้มาผมวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วให้เราจุดครับผมจุดปุ๊บก็ผมให้เรารีบปาสติ๊กไปนะครับเฮ้ยนี่จะเห็นได้ว่ามีเสียงเกิดขึ้นด้วยนะครับพอเราโยนไปปุ๊บเราจะได้ยินเสียงนะครับผมเอาใหม่อีกทีโอ้โหคล้ายเป็นเสียงหัวใจแบบไม่ใช่เสียงหัวใจเสียงหายใจนะครับผมแบบอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวครับผมโอเคนะ Start of Mosex นะครับผมวิธีการใช้นะครับเพียงแค่คุณกดคลิกขวานะครับผมอันนี้อาจจะเป็นทะเลตื้นๆอยู่นะนี่ครับผมพอใช้เสร็จปุ๊บก็จะมีเสียงแบบค่อนข้างยิ่งใหญ่อลังการ Amazing Spider-Man 3มากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะแบบว่ามีเสียงเกิดมาครับผมแล้วก็มีร่องให้เราเดินไปได้แบบชิลๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเดินสำรวจทะเลครับผมก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโคตรชิลไหนมาเช็คทีนึงเอาเฮ้ยกดคลิกขวาอีกทีแม่งกับแบบปกติเลยกูนะครับช่างหัวมันนะครับผมอันนี้นี่มันเอาไว้โทรคนซะมากกว่านะครับเวลาคนเขาตามมาอย่างเงี้ยกดแยกปุ๊บเวลาเขาจะมาอีกทีกดที่ขวาเอาเฮ้ยเพลงมันหายไปแบบทันทีเลยนะครับผมกดที่ขวาอีกทีนึงเขาแม่งก็จะโดนธรณีสูบไม่ใช่โดนมหาสมุทรสูบนะครับผมตายแบบน่าสงสารมากนะครับแต่ว่าเราจะลองที่มันลึกกว่านี้ดูนะครับผมตรงข้างๆนี้อาจจะเป็นทะเลแต่เป็นแอ่งน้ำเล็กๆมันไม่ใช่ทะเลหรอกเป็นแอ่งน้ำเล็กๆครับผมก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับผมพอที่เราจะให้เรากดคลิกขวาได้นะครับทั้งกว้างแล้วก็ลึกพอสมควรผมนี่ครับผมแล้วก็จะมีเพลงออกมาสนุกสนุกเลยนะครับตึ่งตึ่งโป๊ะตึ่งตึ่งตึ่งโป๊ะไม่ใช่อันนั้นกูบรรเลงเองนะผมขอโทษด้วยนะครับนี่ครับผมจะเห็นได้ว่ามีสควีดที่ผมว่ายน้ำมาเลยครับแล้วจริงๆเราสามารถเป็นอะไรวะอะควาเรียมแบบเล็กๆได้เลยนะครับโคตรชิลเนี่ยครับผมโอเคผมจะให้มาดูไม้กระทาอีกอย่างนึงครับผมแต่ว่ามันเอาไว้แยกลาวานะครับเป็นอัปเกรดมาจากเดิมนะครับผมจากปกตินะครับที่มันแยกน้ำได้อย่างเดียวนะครับผมโอเคต่อไปนะครับวิธีการทำครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูครับผมนี่ครับแป๊บนึงผมเอาบักเก็ตมาก่อนนะครับผมเอาลาวาบักเก็ตมาละสมมติว่าผมขุดตรงนี้นะครับแล้วผมใส่ลาวาเข้าไปคือเจ้าหมอนี่มันต้องผ่านการลาวามันต้องผ่านการแบบออสโมซิสไม่ใช่ออสโมซิสผ่านการเผาของลาวามาก่อนนะผมมันถึงจะกลายเป็นขั้นแอดวานซ์มาได้นะครับโอเคแต่ถ้าเราปาไปครับผมโอ้โหเราก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับโคตรชิลนะครับผมแต่อันนี้นี่มันเป็นเครื่องที่ผมทำนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจครับผมเมื่อก่อนมันจะมีบั๊กนะครับถ้าเราปาครับผมเข้าไปในลาวานะครับมันไม่ก็จะหายไปเลยเนี่ยนะครับผมว่าผมทำแบบนี้ทางน่าจะคุ้มกว่านะครับผมถ้าสำหรับใครที่อยากจะได้มาเยอะๆนะครับผมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเผาทีนึงนะครับผมปาไปเฮ้ยวัดโอเคครับผมให้เราปาไปนะครับผมนี่ครับเก็บมาใหม่นะครับโคตรชิลนะครับอันนี้เอาไว้แยกลาวาครับผมให้เราครับผมไปหาที่มันมีลาวานะครับไปเนเธอร์ก็ได้ครับผมไม่ใช่เนเธอร์เอาออฟซิเดียนมาออฟซิเดียนนะครับแล้วก็ไปชักเรามีแล้วนะครับผมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวกูทำสูงไปไหนครับโอเคนะครับจุดป้ายนะครับผมอันนี้จะสามารถแยกลาวาได้นะครับผมโอ้ยอดมากเลยจอชนะครับโอ้ my god นี่ครับผมจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับผมมีลาวาเต็มไปหมดเลยนะครับให้เรากดคลิกขวานะครับผมเพียงเท่านี้ครับทุกอย่างก็จะจบโอ้เดี๋ยวเดินได้แบบโคตรชิลนะครับสุดยอดนะครับคุณจะสามารถเดินแบบสบายๆนะครับสมมติว่าอยากข้ามฝั่งเมเนเจอร์นี่ใช้อันนี้นี่โคตรชิลอะกดที่ขวาก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงกดให้สร้างเพิ่มได้เรื่อยๆแหละโอ้ดีครับผมถ้าเราอยู่ตรงนี้เรากดที่ขวามันจะกลับมาเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรา
สร้างลายใหม่ด้วยเอาเฮ้ยมันหายไปแล้ว What the fuck ยังงงกับวิธีการใช้งานมันอยู่เลยแต่ช่างหัวมันนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็ชิบหายนะเพราะว่าเราจะต้องถอดตัวขึ้นไปแล้วก็เดินข้ามมาเองเนี่ยผมโอเคนะครับสำหรับใครที่ไม่มีน้ำยากันไฟนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรากดที่ขวาแบบระวังน้อยๆผมมันจะหายไปเลยนี่ครับผมจะหายไปเลยนะครับซึ่งนับว่า GG เป็นอย่างมากเลยทีเดียวผมและอันนี้สามารถแยกน้ำได้ด้วยนะครับคือแยกน้ำนี่คือผมไม่ต้องทำให้ดูก็ได้ครับผมเพราะว่ามันใช้อันเก่ามันก็แยกน้ำได้อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นแบบขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับผมโอเคนะผมว่าใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะสำหรับใครที่อยากจะได้มอดนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแนะนำขอบคุณมากครับ